อะไรก็สวยงามไปหมดเลยต้องจัดโต๊ะแบบนี้จัดดอกไม้แบบนี้ทำยังไงให้มันแบบว่าเนียนแล้วก็ไปต่อได้หรือการชงชาต้องมีวอร์มน้ำมีวอร์มนมหรืออะไรเงี้ยค่ะเราควรจะต้องใช้แจกันที่แบบเล็กแล้วก็เอาดอกไม้แบบสีเดียวให้แบบโต๊ะมันดูเด่นขึ้นมอบประสบการณ์ที่พิเศษที่สุดทุกท่านเนี่ยจะได้ลงมือจัดโต๊ะอัฟเตอร์นูนทีแล้วก็ได้เรียนรู้เอทิเควตต่างๆที่จะสามารถนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มันจะมีรายละเอียดเล็กน้อยที่บางทีเราอาจจะยังไม่รู้แล้วก็เรายังไม่ชินกับมันเพราะฉะนั้นครูในฐานะที่เป็นมื้อหนึ่งที่ครูชอบและครูก็คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นครูจะมาอธิบายว่าเขาเริ่มกันยังไงเขาใช้วัสดุอุปกรณ์บนโต๊ะยังไงพูดง่ายๆว่านั่งฟังเพลินๆแล้วก็สนุกไปกับครูและในที่สุดมันก็คือจะได้ความรู้ติดตัวกลับบ้านไปด้วยดิฉันเชื่อว่าคนที่มาในวันนี้เนี่ยจะได้สิ่งที่พิเศษแตกต่างไม่เหมือนใครไม่เหมือนกับที่เรียนในโรงเรียนเพราะว่าเราจะได้ความรู้พื้นฐานในเรื่องของเอทิเคตแบบต้นฉบับและเราจะได้เรียนรู้โมเดิร์นเอทิเคตในการดื่มน้ำชาการใช้ชีวิตประจำวันแบบที่เป็นชีวิตประจำวันจริงๆที่หาที่ไหนไม่ได้นะคะเรียกว่าจริงๆนะมันเป็นดีเทลเล็กๆนะคะแต่ว่าเมื่อเราเอาไปใช้จริงเนี่ยมันก็น่าจะช่วยทำให้เราดูมีเสน่ห์มากขึ้นในการที่จะร่วมโต๊ะอัฟเตอร์นูนทีในแต่ละครั้งค่ะก็ได้ความรู้เยอะที่จะไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเราสามารถหาความสุขอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆในชีวิตนะคะกับทุกสิ่งที่อะไรก็สวยงามไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย